ข้าเรื่องเลยนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ดวงการงานตั้งแต่วันที่1ถึง15กุมภาพันธ์2015จะเป็นอย่างไรดวงการงานเขาบอกว่าใครที่มีความคิดจะเปลี่ยนงานเนี่ยให้ชะลอไปก่อนเพราะช่วงนี้เป็นจังหวะที่ไม่ดีต้องบอกแบบนี้ค่ะใครที่เกิดวันอาทิตย์ดวงการงานเนี่ยตั้งแต่ต้นปีดีกว่าตั้งแต่มกรามาจนจะหมดมกราไปกุมภาแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าด้วยงานเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมวัฒนธรรมเปลี่ยนคนเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะหัวหน้างานทำไมเคี่ยวขึ้นหัวหน้างานทำไมเครียดขึ้นทำไมเพื่อนร่วมงานรู้สึกเครียดขึ้นเขารับภาระหนักขึ้นหลังจากที่โควิดซาเนี่ยทุกอย่างเริ่มเข้ามาสู่ภาวะปกติดังนั้นทุกอย่างที่ถูกอั้นไว้ไม่ว่าจะเป็นยอดขายไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามมันไม่เหมือนเดิมด้วยกระบวนการของงานเรื่องเสี่ยงต่างมันดูเครียดขึ้นฮะตั้งแต่ต้นปีมกรามาแต่พอเข้าสู่เดือนกุมภาเนี่ยอยากให้ใจเย็นๆก่อนพอเดือนกุมภาเนี่ยตลอดระยะเวลา15วันแต่วันที่1ถึง15ไปเนี่ยอดทนนิดนึงฮะอย่าเพิ่งมีการตัดสินใจว่าเอ๊ะฉันจะเปลี่ยนงานในช่วงนี้เพราะโอกาสกำลังจะดีเห็นไหมพอมันเคลียร์งานไปจบใน15วันเนี่ยทุกอย่างจะกลับมาโอเลโอเลิฟเหมือนเดิมทุกอย่างจะกลับมารักกันเหมือนเดิมทุกอย่างจะกลับมาดีเหมือนเดิมแต่15วันเนี่ยเป็น15วันที่อาจจะหนักหน่วงหน่อยมันเป็น15วันของวิบากกรรมเห็นไหมทำไมต้องใช้วิบากกรรมเพราะเป็น15วันที่เขาจะทำให้เราไม่มีความสุขเป็นช่วงจังหวะที่เรารู้สึกว่าฉันอยากจะลาออกฉันไม่อยากทำแล้วฉันอยากจะปะทะฉันอยากจะลุยใจเย็นๆฮะใครที่อารมณ์ร้อนก็15วันเนี่ยโดยเฉพาะคนเกิดวันที่นะฟังดีนะดวงการงานใครอารมณ์ร้อนต้องชะลออารมณ์ให้ดีอย่าร้อนแรงเพราะ15วันเนี่ยเป็น15วันที่ยั่วอารมณ์อาจจะทำให้เราโดนพิจารณาไล่ออกได้นะฟังดีๆหรืออาจจะมีข้อผิดพลาดต่างๆทำให้เรารู้สึกว่าไม่ไหวละต้องใจเย็นๆฮะดังนั้นวันที่1ถึง15กุมภาเนี่ยต้องเย็นให้มากที่สุดหลังจาก15กุมภาบอกได้เลยนั่นคือข่าวดีดังนั้นดวงการงานบอกได้เลยค่ะใครคิดเปลี่ยนงานใครช่วงจังหวะที่ว้าวุ่นใจตั้งแต่เดือนมกรามาแล้วเนี่ย15วันนี้ให้นิ่งให้สวดมนต์น่ะให้ท่องเอาไว้ให้รู้สึกใจเย็นๆน่ะคือนับ1ถึง100 100ให้เป็นถึง1000 1000ให้มันถึง10000ให้มันผ่าน15วันนี้ให้ได้แล้วคุณจะดีในเรื่องของการงานค่ะนะคะฉันกดทำไมอ่ะจริงๆกดทำไมดิฉันก็ไม่เข้าใจนะคะโอเคเรื่องการงานผ่านไปแล้วสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เนาะมาสู่เรื่องการเงินจะเป็นเช่นไรดวงการเงินสำหรับคนเกิดวันที่ตั้งแต่วันที่1ถึง15กุมภาพันธ์2015ดวงการเงินต้องบอกนี้ค่ะมันกลับแปลกนะมันกับสวนกระแสกันนิดนึงฮะดวงการเงินในกรณีที่เราเนี่ยทำงานประจำแล้วอยากจะลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องออนไลน์อยากจะลงทุนอะไรก็ตามเนี่ยสำหรับคนทำงานประจำและอยากลงทุนนะอันนี้ถือว่าดีอันนี้ถือว่าเป็นดวงเปิดสำหรับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราคิดจะลงทุนอะไรก็ตามที่นอกเหนือจากงานประจำงานประจำให้นิ่งก่อนถูกไหมแต่การลงทุนนะไม่ว่าจะเป็นลงทุนอะไรซื้อนู่นทำนี่นู่นนี่นั่นทำเลยฮะเพราะในช่วงเดือนกุมภาเป็นช่วงที่เราจะมีโอกาสโกยในเรื่องของเงินจะมีโอกาสเงินงอกงามที่ดีเห็นไหมแต่ในงานประจำต้องนิ่งก่อนนะอย่าเพิ่งตัดสินใจก่อนนะแต่เรื่องเงินไม่ว่าจะลงทุนซื้ออะไรก็ตามจะเอาเงินลงทุนแบบนี้ทำได้เลยหรือใครหลายคนกำลังเอ๊ะอาจารย์ขาหนูจะทำค้าขายออนไลน์ดีไหมแต่หนูยังคงทำงานประจำอยู่ดีค่ะอย่างน้อยเนี่ยอาจารย์เชื่อว่ามีอีกช่องทางรายได้เพิ่มเติมดังนั้นในเรื่องของการเงินเนี่ยไม่ได้แย่เรื่องของการเงินเนี่ยจะมีอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกว่าดีโดยเฉพาะนะคะใครทำงานประจำเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าถ้าทนได้จนถึง15กุมภาเนี่ยหลังจาก15กุมภาอาจจะมีแนวโน้มที่ดีในเรื่องการเงินเรื่องการเงินหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าหนูยังรู้สึกในเดือนมกรายังเหนื่อยอยู่เลยพอเดือนเข้าสู่เดือนกุมภาการเงินคุณจะสบายใจขึ้นสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์อันนี้ถือว่าดีนะคะมาสู่เรื่องของความรักกันดีกว่าค่ะเรื่องความรักสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ตั้งแต่1ถึง15กุมภาจะเป็นเช่นไรคนโสดบอกเลยค่ะช่วงนี้สำหรับคนใหม่ๆที่ผ่านเข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าให้คุณเนี่ยลองใช้ความรู้สึกทาบทามก่อนต้องบอกตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์เป็นต้นไปเนี่ยนะคะคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยจะสวยผิดปกติจะหล่อผิดปกติแปลว่าอะไรแปลว่าคนจะเข้ามาในชีวิตเยอะขึ้นเราจะรู้สึกว่าตั้งแต่มกราเป็นต้นมาเนี่ยเรา beautiful can choose อ่ะคือสวยเลือกได้อ่ะทำไมมีคนเข้ามาบางคนก็หายไปแล้วก็กลับเข้ามาลองสังเกตดูดีๆค่ะท่านผู้ชมค่ะใครที่ชมไลฟ์นี่ดูลองพิมพ์มาคอมเมนต์กันว่าเรื่องจริงนะสวยเลือกได้อยู่ดีๆคือตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราแต่งตัวบางคนดิฉันไม่โทษนะฮะดิฉันเป็นคนไม่ฉีดไม่ทำอะไรเลยแต่ปีนี้กับกายถามเพื่อนว่าฉีดที่ไหนดีเห็นไหมเริ่มมาดูแลตัวเองเริ่มรักสวยรักงามดังนั้นต้องบอกคนวันอาทิตย์เนี่ยเรื่องของความรักเนี่ยเริ่มโหยหาเริ่มมีมุมมองที่มีความรู้สึกว่าคนโสดเนาะเริ่มเหงาอ่ะสังเกตดูดีๆฮะใครที่โสดเริ่มเหงาใครที่โสดเริ่มมีความรู้สึกว่าเออฉันอยากจะมีใครสักคนแล้วฉันเหงาเหงาเห็นไหมเริ่มมีสิ่งเหล่านี้ละดังนั้นต้องบอกว่าช่วงระหว่างวันที่1ถึง15กุมภาเนี่ยคนที่เขาเข้ามาในชีวิตเนี่ยให้เราใช้ความรู้สึกเป็นตัวชี้วัดเลยฮะข้อแรกทัศนคติตรงกันไหมข้อที่2แนวโน้มการพูดคุยกันดีหรือเปล่าข้อที่3สังเกตดูดีๆว่าเอ๊ะเขามีใครหรือเปล่าหลัง2ทุ่มปิดเครื่องไหมไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาจะบอกว่าพอดีอยากพักผ่อนทุ่มหนึ่งต้องปิดแล้วมาเปิดมา6โมงเช้าฉันถามหน่อยมีไหมท่านผู้ชมคะใครที่ชมอาจารย์อยู่ลองแง่คิดกันดูฮะถ้าเกิดมีผู้ชายคนหนึ่งหรือมีคนที่เรารู้สึกจีบกันใหม่ๆเนี่ยแล้วเขาบอกว่าทุ่มหนึ่งขอปิดเครื่องนะคะดิฉันอยากจะพักผ่อนเพราะโกรทฮอร์โมนมันต้องปิดเครื่องจนถึงตอนเช้าเนี่ยเชื่อได้ไหมไหนลองพิมพ์คอมเมนต์มาดูสิคะเชื่อได้ไหมเนี่ยมีคนบอกลบเมียค่ะปรบมือค่ะถูกใจมากลบเมียค่ะถูกต้องค่ะนะคะดังนั้นมีไหมที่เขาบอกว่าเนี่ยพอดีช่วงทุ่มนึงต้องปิดเครื่องอ่ะเพราะว่าต้องพักผ่อนต้องนู่นนี่นั่นแล้วเปิดอีกที6โมงเช้าหรือ8โมงเห็นไหมดังนั้นเนี่ยถึงบอกว่าเราต้องดูดีๆเนี่ยบางคนมีเมียอยู่แล้วค่ะมันมีกิ๊กค่ะเห็นไหมเขาพิมพ์มาเขาคอมเมนต์ทางบ้านคอมเมนต์มานะคะมันมีกิ๊กมาค่ะมันมีผัวอยู่แล้วครับเขาบอกเห็นไหมดิฉันพูดอ่านตามคอมเมนต์นะคะเห็นไหมเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเนี่ยต้องใช้เซนส์ของตัวเองพิจารณาในช่วงนี้สำหรับใครที่เกิดวันอาทิตย์เพราะคนโสดเนี่ยจะมีคนเข้ามามากมายตั้งแต่วันที่1ถึง15ต้องใช้เซนส์ตัวเองดูดีๆถ้าเจอประเภทนี้บายบายนะคะไม่งั้นคุณทุกถนัดเลยต้องดูดีๆค่ะสำหรับคนที่มีคู่ต้องบอกแบบนี้เลยนะคะสำหรับคนที่มีคู่นะคะมีเกณฑ์ผิดใจกันเฉพาะเรื่องของแบบคนอื่นน่ะเข้ามาทำให้ผิดใจกันต้องระมัดระวังเขาบอกว่าคนมีคู่มีเกณฑ์ทะเลาะกันครั้งใหญ่จากหลายเรื่องที่สั่งสมมาโดยเฉพาะเรื่องบางเรื่องที่เกิดเหตุจากไอ้มือแบบนี้คุณจะใช้ไม่ใช้มือที่3นะมนุษย์เรานี่แปลกขาท่านผู้ชมขาลองฟังดีๆนะมนุษย์เรานี่แปลกๆบางทีเนี่ยเราเลือกจะเชื่อกับบุคคลที่3เราเลือกจะเชื่อกับบางสิ่งเราเลือกจะฟังจากบางเหตุการณ์ที่ไม่มีมูลแห่งความเป็นจริงแต่เราเชื่อไปแล้วสมมุตินะคะถ้าอยู่ดีๆเนี่ยมีเพื่อนเดินเข้ามาบอกว่าแฟนเธอผิดปกตินะเห็นมั้ยเป็นไงคะพอผิดปกติเกิดอะไรขึ้นมีอะไรทำไมยังไงคำว่าผิดปกติบางทีเขาอาจจะเครียดไปก็อาจจะอะไรไปมีปกติเหมือนกับเขามีใครหรือเปล่าแค่นี้เชื่อเลยฮะไปกันตั้งวันนั้นถึงวันนี้ทั้งที่ไม่มีใครเห็นไหมดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าช่วงระหว่างวันที่1ถึง15กุมภาเนี่ยจะมีช่วงอารมณ์แบบเนี้ยต้องบอกว่ามีสติให้มากนะคะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์บางทีเรารู้สึกว่ามีเหตุการณ์มีคนมาพูดให้เราเข้าใจแบบเนี้ยเราต้องสตรองนะเพราะคำเหล่านี้มันไม่ใช่ความจริงในช่วงวันที่1กับวันที่15อย่าไปแบบโอ้เนี่ยเขามีหรือเปล่าทะเลาะกันทั้งที่เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวเผลอๆอาจจะทะเลาะกันจริงก็ได้เธอไม่ต้องอะไรมากแค่ฝันน่ะคือแค่คุณฝันว่าผัวคุณเมียคุณภรรยาคุณกิ๊กคุณต่างๆเนี่ยฉันฝันว่าเขาไปแบบนี้ไปมีใครใหม่โอ้โหทะเลาะกันเป็นจริงสุดท้ายฝันการท่านผู้ชมเห็นไหมดังนั้นเราถึงบอกคำว่ามโนตัดออกตั้งแต่วันที่1ถึง15กุมภาเนี่ยคนที่มีคู่แล้วเนี่ยต้องหนักแน่นต้องใช้คำนี้ต้องหนักแน่นต้องมีความรู้สึกว่าไม่โลเลต้องเชื่อมั่นค่ะหลังจากเชื่อมั่นแล้วทุกอย่างจะดีสำหรับคนมีคู่ค่ะส่วนสุขภาพนะคะต้องบอกช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะกินหนัก
กินเยอะหน่อยแล้วมันอร่อยจากการไหว้ตรุษจีนก็ได้อ่ะกินทุกสิ่งอย่างหรือก่อนหน้านี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเรากินของอร่อยมากไปจนทำให้เรามีภาวะเรื่องของกระเพาะการผิดเวลาในการกินการทำงานการใช้ชีวิตที่มีความรู้สึกว่าวุ่นวายต่างๆอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของระบบการย่อยอาหารรู้สึกท้องอืดท้องเฟ้อนะฮะเป็นแบบนี้ในช่วงวันที่1ถึงวันที่15กุมภาพันธ์นะคะนี่คือเรื่องราวของคนเกิดวันอาทิตย์เนาะเป็นยังไงบ้างนะคะคอมเมนต์กันมาดูเลยโลเลจริงค่ะอาจารย์สินแสเป็นหนึ่ง